สวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับผมก๋วยเตี๋ยวนะผมขี้ดื้อนะเนี่ยนะผมดื้อมากนะวันนี้เราทำกับข้าวเช้ากันวันนี้ยายตึงไม่อยู่บ้านเราจะยึดครัวยายตึงนะยึดครัวยายตึงทำกับข้าวเมนูแซ่บๆกับเตี๋ยวเตี๋ยวกับหมูเตี๋ยวกับก๋วยเตี๋ยวครับผมมาเก็บผักก่อนเลยอย่าออกไปอย่าออกไปถอยมารถจะชนเตี๋ยวน่ะโอ้ยอย่าคุมล็อกไว้ออกไม่ได้มาเก็บผักกันเดี๋ยวรอในนั้นก่อนนะแป๊บนึงกวักตุ่งกำลังงามเลยเดี๋ยวไปคิดก๋วยเตี๋ยวซูเบิ้งครับผมบะหมี่สุดยอดด้วยครับกวักตุ่งแม่ปลูกหน้าบ้านบรรยากาศหนาวตอนเช้าครับลมพัดวีวีต่อไม้ของเราก็คือใบกะเพราครับผมมีเยอะอยู่นะครับหน้าบ้านเฮ้ยกำลังไปให้ไปหน้าครับผมโอ้ต้นแห่งงามกวางตุ้งไปต้มกินกับเกี่ยวสุดยอดเลยครับผมเห็ดเกี่ยวแล้วกันต้มสดโกโก้แต่วันนี้เราจะผัดกะเพราครับผมกะเพราม่วงก่อนหอมมากเลยแหละครับส่วนใหญ่เลยตะเอะตะเอะเว้ยว่าไม่ได้ออกมาบอกนั่งในนั้นก่อนแป๊บนึงวัตถุดิบของเราครับผมหนังครับผมเอาไฟกระโขดดำๆออกแล้วก็ไปต้มออกมาหั่นเป็นชิ้นๆครับผมลองผัดกะเพราดูครับผมครั้งแรกกรุบเลยแหละจะสนใจไหมให้สนใจนี่ฮะเดี๋ยวหั่นก่อนหั่นก่อนใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวให้ชิมเดี๋ยวให้ชิมให้ดูครับเตรียมพริกกระเทียมครับผมยึดครัวยึดถึงเลยครับผมกันกระเด็นลงไปครับมาตำครับผมเดี๋ยวจะให้เตี๋ยวลองดูนะครับผมเตี๋ยวจะอร่อยไหมไปเข้าไปยังไงยังไงมันนุ่มๆไหมหอมเนื้อด้วยหอมขี้ถ่านไฟด้วยนะเนี่ยนะเดี๋ยวอร่อยมันก็จะติดใจเข้าไปอีกชิ้นนึงเอาอืมนุ่มๆเว้ยมันเปื่อยดีบอกเอาถ่านก่อนมันเกี่ยวเสาเดี๋ยวกินด้วยนะป้อนข้าวเตี๋ยวด้วยนะผมติดเกี่ยวจะเต็มลงไปแล้วครับผมThank you.
ดวงไฟผมใส่ตอนเติมพริกแล้วที่เป็นเขาเลยครับผมเขาม่วงหน้าบ้านเรียบร้อยครับแล้วน้ำเปล่าหอมสุดมะเขือก่อนครับผมนอกคือเอามาเลยครับพ่อสวัสดีครับผมนี่ครับผมมาเจอสอดสอมแน่ในบ้านมันเสร็จแล้วเดี๋ยวกินไม่ได้แล้วสิสอดพริกพริกปูครับผมแซ่บมากสอดสุดท้ายแล้วลองครับเขาออกครับผมอร่อยมากชอบเกี๊ยวชอบเลยไหมเออเจอมาดูกรุบ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 ครับผมตอนนี้ยายกินยากใหญ่ครับผมสมกับส่วนใหญ่30นี่ใหญ่เลยหอมเหมือนเผาแซ่บมากเข้ากันครับผมแล้วน้ำเป็นอะไรเป็นน้ำกล้วยครับผมนุ่มแซ่บมากทั้งกล้วยลองมาผัดดูครับผมเข้ากันสุดพริกแบบเผ็ดๆพอดีเลยเดิมจะมีร้องเบิ่งครับผมแซ่บมากเลยมีแต่งปลาลงเนี่ยเย็นๆกับน้ำปลาสุดยอดเลยเนี่ยน้ำลง
นั่งลงนั่งด้วยกันเดี๋ยวจะไปเห่ามาปิดเป็นบานเป็นห่วงเลยเผ็ดมากเฮ้ยมาดิมึงไงดีไหมชิมซาชิพี่ปูเดี๋ยวดมดูหน่อยอะไรครับเนี่ยไม่ได้เลียอย่างเดียวเลยน่ะทำไมเขาไก่เป็นเกี๊ยวเนี่ยเฮ้ยไม่แป้งนอกเขากัดตาครับมึงแล้วเนี่ยตาแดงไม่หายเลยถึงมึงมาเห็นฟังเล่าผมไปเห็นสังกล้วยกินทุกขวดขายฟังแต่ผมไม่เห็นเมนูบางทีหรอกกับเนื้อผมเนี่ยสุดยอดแล้วครับผมเล่ามันออกมาต้มเพราะกรุบๆแล้วก็ผัดกะเพราบ้างครับผมแบบมากใส่ซอสพริกปีปูครับสุดยอดเจอพริกโค้นมันบานความมันขึ้นเป็นซอสใหญ่เป็นไม่ต้องออกจะเคี่ยวออกหน่อยรุนแรงเป็นดึกแบบมากเป็นไงครับร้านถึงเพื่อเจียวเพื่อดีครับสดน้ำสดต้มที่จะหลายสัดใจเลยตัวโกกๆเลยน้ำผ
แบบมากนึง